คีย์บอร์ดเกมมิ่งที่ราคาแค่500บาทแต่จัดเต็มฟังก์ชันได้เลยทุกคนว่าดีไหมครับเจ้าตัวนี้ที่ผมกำลังพูดถึงคือเจ้า Oker KB789 นะครับชื่อนี้จำง่ายมาก789นะครับหน้าตาจะประมาณนี้นะครับสีชมพูและฟังก์ชันจัดเต็มเลยมีไฟแบ็คไลท์ให้แบบเท่มากๆเดี๋ยวเรามาเจาะรายละเอียดกันนะครับตัวกล่องเนี่ยบอกชัดเจนเลยที่เป็นจุดเด่นของเขาคือตัวไฟเนี่ยเป็นสีลุ้งสวยตะการตาเลยวิ่งทั้งแถบนะครับเพราะตัวนี้เขาบอกชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าตัวไฟเนี่ยเป็นไฟแบ็คลิทเกมมิ่งคีย์บอร์ดใช้งานกับตัวนี้ซึ่งเป็นตัวคีย์บอร์ดสีชมพูด้วยตัดกันพาร์ทเทลมากๆสีนี่พาร์ทเทลสวยมากๆเลยเมื่อมาดูด้านหลังนะครับฟังก์ชันตัวนี้เขาจัดเต็มมาจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นปุ่มพอสปุ่มเพย์กดลบกดบวกมีไฟให้ด้วยนะครับแล้วฟังก์ชันในการกดตัวนี้สามารถควบคุมไฟได้อีกด้วยซึ่งราคาแค่500แต่สามารถจัดเต็มฟังก์ชันได้แบบตัวใหญ่ๆเลยถือว่าครบคันมากๆนะครับสเปคตัวนี้การใช้งานเป็นพลาสติกพิงนะครับผมวัสดุเป็นพลาสติกทั้งหมดเลยสายอยู่ที่ 1.6 เมตรการใช้งานตัวนี้ใช้ได้ตั้งแต่ Windows XP ขึ้นไปและส่วนสุดท้ายตัวนี้น้ำหนักอยู่ที่690กรัมเมื่อเข้าไปดูในตัวกล่องสำหรับตัวนี้เห็นไหมครับจะเห็นตัวคีย์บอร์ดชัดเจนเลยแล้วก็จะมีพลาสติกห่อหุ้มไว้1ชั้นเพื่อไม่ให้เกิดรอยขีดข่วนกับตัวคีย์บอร์ดนั่นเองหน้าตาของเขาชมพูแบบจัดเต็มเลยเดี๋ยวผมจะเจาะรายละเอียดไปทีละส่วนเริ่มตั้งแต่ดีไซน์ของเขานะครับด้านหน้าตัวนี้สวิตช์จะเป็นรูปแบบของปุ่มยางปกตินะครับใครที่ชอบคีย์บอร์ดเบาๆเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์มากๆและด้านหลังตัวนี้เป็นยังไงด้านหลังสามารถปรับระดับขึ้นได้1ระดับและที่สำคัญขาดไม่ได้เลยคือตัวนี้มีไฟที่เอามาตัดกับตัวคีย์บอร์ดนะครับทำให้สีสวยมากๆเลยวัสดุเจ้าตัวนี้นะครับเป็นพลาสติกพิงค์เลยสีชมพูซึ่งเมื่อใช้กับตัวคีย์แคปตัวนี้นะครับถือว่าเข้ากันมากๆเพราะตัวคีย์แคปก็สีชมพูเช่นเดียวกันแล้วตัวสายเป็นยังไงครับสายตัวนี้เป็นสายพลาสติกเช่นเดียวกันเป็นสีขาวแล้วตัว USB เนี่ยเป็น USB 2.0 เสียบแล้วก็สามารถใช้งานได้เลยตัวคีย์แคปตัวนี้สามารถส่องผ่านตัวอักษรภาษาอังกฤษและอักขระได้แต่ไม่สามารถส่องผ่านภาษาไทยได้เป็นตัวสกรีนอันนี้ต้องบอกทุกคนไว้นะฮะส่วนตัวสวิตช์ตัวนี้จะเป็นปุ่มยางปกติแต่ถามว่ามีเสียงไหมมีเสียงนะครับแต่เสียงค่อนข้างที่จะนุ่มพอสมควรเลยสำหรับตรงนี้ทีนี้เดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงกันดีกว่าว่าเสียงเจ้าตัวนี้เนี่ยจะตอบโจทย์ไหมจะรู้สึกสามารถใช้งานได้หรือเปล่าลองไปฟังกันดูครับต่อมาเรามาเจาะรายละเอียดส่วนของไฟแล้วก็มัลติมีเดียกันการกดมัลติมีเดียตัวนี้นะฮะสามารถจัดเต็มได้เหมือนคีย์บอร์ดที่ราคาแพงๆตัวใหญ่ๆเลยคือสามารถกดฟังก์ชันแล้วก็ F1 ถึง F12 กดเพลย์กดพอสลดเสียงเพิ่มเสียงฉะนั้นพวกนี้เนี่ยตอบโจทย์มากๆเวลาจะใช้งานนะครับการปรับไฟตัวนี้จะมี2โหมดด้วยกันในการคอนโทรลคือกดที่ LED ด้านบนการกด LED ด้านบนปกติจะเป็นการกดเปิดกดปิดนะครับใช้โหมดปกติแล้วก็ปิดไฟแต่ถ้าอยากจะใช้โหมดอีกโหมดนึงที่เขามีมาให้คือโหมดบิวติ้งต้องกดฟังก์ชันก่อนเมื่อกดฟังก์ชันแล้วมากดที่ปุ่มสกอร์ล็อกด้านบนก็คือ LED นี่แหละนะครับไฟก็จะกลายเป็นโหมด Breathing นั่นเองซึ่งตัวไฟที่มีอยู่ตัวนี้จะเป็นไฟ Backlit นะครับ Color Rainbow จะเห็นเป็นไฟสีรุ่งเลยวิ่งตามตัวคีย์บอร์ดแบบชัดเจนมากๆแล้วการปรับความสว่างตัวนี้สามารถกดและใช้งานได้โดยการกดที่ฟังก์ชันแล้วก็ Page Up Page Down เป็นการปรับระดับไฟซึ่งปรับได้ทั้งหมด3ระดับด้วยกันถือว่าครบมากๆสำหรับโหมดของไฟนะครับเมื่อดูแล้วทุกคนน่าจะรู้สึกสะกิดใจกันแหละเพราะผมดูแล้วผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยในราคาเพียงแค่500กว่าบาทเนี่ยมันสามารถทำได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเหมาะกับคนที่อยากจะเริ่มต้นอยากจะมีคีย์บอร์ดเกมมิ่งใช้และสีแบบนี้เนี่ยนะครับน่าจะถูกใจใครหลายๆคนเลยว่าเทรนด์สีชมพูช่วงนี้มามากๆเลยสั่งซื้อกันได้นะครับลิงก์ทุกอย่างผมแปะให้ด้านล่างหมดแล้วพร้อมช่องทางการติดต่อทักกันเข้ามาเยอะๆนะครับสุดท้ายอย่าลืมกด Subscribe ด้วยขอบคุณสำหรับการรับชมครับ